ำหรับบทที่1นี้เราจะเรียนรู้กันใน4หัวข้อก็คือ 1. ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารผลงาน 3. องค์กรประสิทธิภาพสูงและ 4. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง